สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงวัฒนธรรมขับเคลื่อนงานาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเปิดเวทีออนไลน์ให้ความรู้ข้าราชการในสังกัดทั่วประเทศหวังให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ นางยุพาทว,ว,วีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าสำหรับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาพิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเจตคติที่ดีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเรียนรู้สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศพร้อมทั้งข้อมูลที่ช่วยเสริมให้โครงการสำคัญตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณพศ2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงวัฒนธรรมผ่านระบบแอปพลิเคชัน o o m โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการหน่วยงานและองค์การมหาชนในสังกัดก,กระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน190คน โดยได้เชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีนายวีระโรธพจนรัฐประธานคณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรมภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนายประสบเรียงเงิน รองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมบทบาทของงานวัฒนธรรมในกระแสโลกโดยผู้แทนสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติโดยผู้แทนสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเขียนโครงการสำคัญที่ตอบโจทย์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยนางพนารัตคนขยันผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นต้นและที่สำคัญกระทรวงวัฒนธรรมจะมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป